ตัวนี้เรืองแสงได้ของเรามีปลาการ์ตูนกับปลาการังของเรามีสีดำกับสีส้มกับสีขาวของเรามีสีส้มเหลืองๆตามันเป็นแดงเพราะว่ามันจะเรืองแสงได้ตรงที่มันจะเรืองแสงออกมาคือสีส้มปลาของเขาจะเป็นสีฟ้ามันจะเรืองแสงออกมาเป็นสีเหลืองที่เรามาลองเปิดไฟเบื้องด้านกันเถอะโอเคให้เรืองเพราะการเป็นสีอะไรออกเขาไม่เรืองเขาคิดว่าไอ้อวดจะเรืองเราก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้โหปลาการังเรืองแสงใช่เรืองแสงมันสีเขียวเลยเป็นเพราะหลอดไฟที่ทำให้ปลาการังสีเขียวตรงสีขาวๆของปลากระโจนมันเรืองแสงได้ติดไฟมันจะไม่เรืองแสงหลอดไฟมันจะเรืองแสงเพราะว่าหลอดไฟแบ็คไลท์ถึง ครับจอยหน่อยครับใช้ของมีคมเพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วย จะรู้เสร็จแล้วก็ติดตาข่ายตรงนี้เลย พอละ ทาสีดำให้ทั่วกล่องเลย อุ๊ย ดำเลยอ่ะ
ย้ของเราดำแล้วของเรายังไม่ดำด้วยท้ายเป็นสีดำทั้งกล่องเต็มพี่คะช่วยติดไฟแบ็คไลท์ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะได้เลยเพ็กเอาสายมาสายอะไรช่วยเลยตอนนี้ตั้งแปะตรงนี้ท้ายหนูกล่องใบนี้จะมีความลับซ่อนอยู่ด้วยนะสาสีขาวมันจะเริ่มใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจใส่ลงไปใส่ให้มันเข้าไปเดี๋ยวเราไปส่งว้าเรืองแสงหมดเลยกระดาษเรืองแสงมาเป็นสีม่วงมันจะลงแสงเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือไม่เรืองอะใช่น่าจะไม่เรืองสีชมพูเรืองแสงสีน้ำเงินเรืองแสงมันจะเรืองแสงไหมอ่ะสตังค์ไม่เข้าแสงนะเราก็ว่าเรืองแสงเราคิดว่าสีฟ้าพี่เราใครถูกสีเขียวสตังค์คิดว่ามันจะเรืองแสงไหมไม่คิดว่าจะเรืองแต่เราก็ว่าน่าจะเรืองเหมือนกันเรืองแน่เลยเรืองสีฟ้าอันนี้คือผ่านมันจะเรืองแสงน่าจะเรืองแสงมะมันน่าจะเป็นสีอะไรอะสตังค์เราคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวกับสีชมพูน่าจะใช่นะลองใส่ดูเราขอส่งก่อนแค่เรืองขอบๆแต่สีชมพูอะเรืองนิดนึงแต่สีขาวไม่เรืองเลยแสดงว่าถึงจะเป็นสีขาวแต่ก็อาจจะไม่เรืองแสงเปิดไฟแบ็คไลท์ของบางอย่างก็เรืองแสงขึ้นมาจะมีอะไรที่เรืองแสงได้อีกนะเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหนูอยากสร้างเครื่องอาบน้ำอัตโนมัติจะได้ตื่นมาแล้วเดินเข้าห้องน้ำทำความสะอาดร่างกายได้เลยไม่ต้องเสียเวลาอาบน้ำและได้ไปโรงเรียนเร็วๆสุดยอดเลยใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้นส่งรูปถ่ายแอคชั่นเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยในแบบของเพื่อนๆมาในรายการแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ